อน 6:30 ตอนเย็นนะฮะมีเหตุหม้อแปลงไฟฟ้าของสถานีไฟฟ้าย่อยปทุมวันเนี่ยระเบิดพอระเบิดก็เลยทำให้ไฟแถวนั้นดับโอ้โหแล้วแถวนั้นห้างเยอะด้วยใช่ไหมฮะโอ้โหบ้านแห่งที่สองของผมเลยอะไรไม่ก็แถวสยามไงผมไปบ่อยอุเทนทวาเนี่ยเว้ยอันนี้ไฟดับแล้วไฟดับห้างเช่นอะไรห้างที่ไฟคลองโอ้โหสยามแถวนั้นนะสยามเพิ่งเปิดใหม่ด้วยใช่ไฟดับนะครับนี่ฮะภาพนะนี่ฮะตอนเย็นใช่ไหมตอนเย็นเลยตอน6:30โอ้โหแล้วเป็นเวลาที่คนก็ไปเที่ยวกันเยอะเพราะตอนนั้นช่วงเลิกงานแล้วนะครับใช่ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงนะครับคุณอาทรสินสวัสดิ์เนี่ยบอกว่าตอน6:50เกิดเหตุขัดข้องที่สถานีจ่ายไฟฟ้าปทุมวันนะครับสายส่งไฟฟ้าเนี่ยมันชำรุดแตกหักแล้วก็เกิดประกายไฟจนส่งผลกระทบทำให้มีพื้นที่ไฟฟ้าดับนะฮะสยามพารากอนด้วยสยามเซ็นเตอร์มาบุญคลองพื้นที่รอบๆแถวนั้นนะดับอย่างที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับต้องเร่งแก้ไขด่วนเลยนะครับล่าสุดตอน20:30นะฮะก็จัดหาไฟสำรองจากสถานีจ่ายไฟที่อื่นก็ทำให้บริเวณสยามพารากอนเนี่ยกลับมาใช้ไฟได้ตามปกติแต่นั่นคือไฟสำรองนะฮะส่วนมาบุญคลองตอนนี้มีไฟฟ้าใช้ได้แล้วประมาณสัก 90%ก็ตอนนี้กำลังเร่งแก้ไขนะครับสาเหตุจริงๆเนี่ยก็ขอตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินแถวสถานีหัวลำโพงไม่มีปัญหานะฮะอันนี้คุณประภัสจงสงวนผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยบอกเพราะว่าแหล่งไฟฟ้านี่ใช้คนละที่กันอ๋อใช่ใช่เพราะว่าไฟฟ้าดับตรงนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรือเปล่าใช่ไหมฮะมีผลกระทบหรือเปล่าใช่นี่แหละฮะโอ้ก็นี่ดับในย่านสำคัญย่านกลางเมืองเลยนะฮะก็เป็นข่าวใหญ่เลยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าการไฟฟ้านครหลวงก็ดูแลอยู่ก็ดูแลนะฮะก็จ่ายไฟสำรองให้ไปนะฮะนี่ฮะล่าสุดมีข่าวว่าเมื่อตอน 20:20 นะฮะก็สามารถใช้ไฟฟ้าได้นะครับครับโอ้โหวีดเลยถ้ากำลังเดินอยู่กำลังดูหนังอยู่กำลังวีดเลยถ้าไฟดับปุ๊บสยามไฟดับนี่มันวีดไว้ก่อนเลยวีดเลยอ่ะใช่